Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสจะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนมัสการพระโกศวานเขมโกก็ดีหลวงพ่อสนองกตปัญโยก็ดีและขอโอกาสพระเถรานุเถระทุกรูปทุกท่านก็ขอเจริญสุขสวัสดีกับญาติโยมทุกท่านทุกคนวันนี้ก็มาว่ากันต่อวันพระขึ้น15ค่ำแสงจันทร์ก็สวยมองแล้วเย็นตาก็ขอโมทนาขันญาติโยมทุกท่านทุกคนที่มีจิตใจมีใจศรัทธาในการปฏิบัติธรรมมาถือศีลกันเป็นศีลโสดศีล8ก็ดีอันนี้ก็เป็น ก็ถือว่าเป็นฝ่ายกุศลศีลทั้งหลายศีล5ก็ดีศีล8เป็นกุศลทั้งนั้นในกี่ข้อก็เป็นกุศลศีล ก็แปลว่าบางทีก็ว่าศีลาศีลก็คือหนักแน่นหรือว่าเย็นหรือปกติที่เขาแปลกันปกติในใจหรือว่าปกติของจิตใจด้านใจปกติคนมีศีลใจปกติคือไม่โกรธถ้าศีลที่สมบูรณ์โกรธแต่ก็ไม่ออกทางวาจาทางกายอย่างเงี้ยมันก็เหมือนคนปกติเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น จะไปนั่งจะไปนอนที่ไหนก็ไปอยู่ที่ใดก็ที่นั่นก็มีความสุขร่มรื่นเป็นที่ไว้ใจปลอดภัยคนมีศีลก็ไปนั่งใกล้ใครคนนั้นก็มีความสุขจะวางของทำอะไรก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาหยิบมาขโมยศีลแต่ละข้อไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาฆ่าหรือว่ามาทำลายให้เจ็บศีลมันดีอย่างนั้นถ้าศีลดีว่าถ้าศีลดีก็พอมานั่งปฏิบัติธรรมก็มันก็ไปดีมันก็เร็วขึ้นศีลดีสมาธิก็ดีเอาว่าศีลตั้งใจอยู่ในศีลมีสติอยู่กับรักษาศีลอยู่อาตมาว่าอย่างนี้ก็เป็นสมาธิเหมือนกันเราจะไม่กำหนดอะไรก็ได้นึกถึงศีลแต่เราวันนี้เราไม่ผิดศีลก็ถือว่าเรามีสติอยู่ศีลเราสมบูรณ์อยู่ไหมเราพิจารณาอยู่อย่างเงี้ยอย่างนี้ตั้งใจรักษาแบบไม่ให้มันขาดอะไรเงี้ยไม่ให้มันปกพร่องไม่ให้มันขาดไปตั้งใจมั่นในศีลของเราที่ประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะคอยระวังกายวาจาของเราไม่ให้มันล่วงเลยล่วงเกินในศีลแต่ละข้อ
คอยระวังวาจาคำพูดการกระทำทุกอย่างที่มันอยู่ในคำอยู่ในกรอบในกรอบคนศีลธรรมศีลห้าไม่ต้องมากทำมาใช้ศีลแปดแล้วก็ระวังอยู่ในศีลแปด ตั้งใจอยู่อย่างนี้ตั้งใจกำหนดคอยสังเกตที่กายของเรามันอยู่ที่มันผิดที่วาจาเรานี่แหละกายวาจานี่แหละมือเท้าแขนขาเรานี่แหละวาจาเรานี่แหละระวังใกล้ๆอยู่กับตัวเรากำหนดรู้ตรงนี้ตั้งใจอย่างนี้เขาว่าตั้งใจมั่นอันนี้เราไม่อันนี้ก็ไม่ต้องบังคับจิตอะไรมันต้องมันข่มใจแทบไม่ต้องข่มใจว่าจะต้องหยุดตรงนี้หรืออย่างที่เราดูลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกับบังคับจิตอยู่บังคับจิตแต่ว่าถ้าเอาศีลมาเป็นอารมณ์เอาศีลมาเป็นอารมณ์เลยมาปฏิบัติเลยเป็นสมาธิเอาสมาธิศีลสมาธิศีลก็อยู่กับสมาธิปัญญาก็อยู่ด้วยกันอันนี้จะเบาอันนี้เราทำงานอย่างเราก็ทำงานได้อย่างนี้เราทำงานไปทำอะไรพูดจาไปทำงานอะไรไปเราก็มีสมาธิอยู่ไม่ต้องระแวงว่าจะไม่มีสมาธิคือสมาธิในศีลนั่นเองตั้งใจให้ตั้งใจรักษาศีลให้มันมั่นคงอะไรเงี้ยเอาเนี่ยสมาธิแปลว่าตั้งใจมั่นมั่นคง พอเรามีศีลแล้วตั้งใจแล้วสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคมาทดสอบมาทดลองว่าเราจะมีศีลมั่นคงหรือไม่มันต้องเจอแน่มันอาจต้องเจอบางคนก็เจอทั้งวันจะมาทดลองสมมติว่าเราไม่ฆ่าสัตว์เดี๋ยวก็ถ้ามานั่งตรงนั้นตรงนี้แล้วก็เจอยุงเบื่อมดเจออะไรกัดหรือว่าใครมาพูดอะไรไม่ดีอะไรเนี่ยมันจะมีอารมณ์ทางใจเกิดขึ้นหรือว่าเราไม่รักทรัพย์ใครมีสิ่งมันยั่วยวนวางของอะไรนี่มาทดสอบใจเราก็ไม่ทำสินข้อ5ก็ดีเจอสินข้อ3ก็ดีจะเป็นเกี่ยวกาเมก็ดีมุสาวาทก็ดีเนี่ยสุราก็ดีไปนั่งไปอยู่ตรงไหนคบเพื่อนฝูงนี่เนี่ยก็ชวนไปวงนั่งตั้งวงกันเราก็ไม่ทำหมายความว่าศีลก็ยับยั้งยับมีสติยับยั้งในสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับศีลห้าสติยับยั้งอันนี้ศีลห้าศีลแปดเราตอนที่เรามาอยู่วัดมันก็ง่ายดีอยู่ศีลแปดแต่ถ้าออกข้างนอกมันก็ระวังยากขึ้นเพราะคนที่จะรักษาศีลได้ก็ต้องมีความอดทนเหมือนกันไม่ใช่ง่ายเท่าไหร่นะศีลรักษาศีลศีลห้าศีลแปดก็ดีศีลอุโบสถเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันเป็นมรรคอันหนึ่งเหมือนกันมาปราบมันเป็นตัวธรรมอันหนึ่งที่มากำจัดกิเลสอย่างหยาบศีลห้าศีลแปดเนี่ยศีลอุโบสถเนี่ยคือกิเลสอาศัยความอดทนให้ผ่านไปถ้าเราไม่อดทนมันก็ทะลุมันไม่ดับศีลกิเลสนี่ยังโทสะอย่างนี้ถ้าเราไม่มีความอดทนนี่มันก็เหมือนกับไฟสองกองมาเจอกันมันจะลุกขึ้นอีกมันจะเพิ่มขึ้นถ้าอดทนไม่นานนะคิดว่าเดี๋ยวมันก็ดับจะมีใครมาว่ามาด่าเราแล้วมันเหนื่อยมันก็เลิกของมันเองเป็นลักษณะนั้น
ให้มันผ่านไปคิดว่ามันบางคนก็นึกถึงกรรมเราคงเคยไปด่าเขาไว้มั้งเขาเลยมาว่าเราก็ปล่อยวางได้เหมือนกัน อันนี้ถือว่าคนที่ยอมรับกรรมก็มันต้องอดทนอะไรเพราะว่ายอมรับแล้วว่าเราเคยทำอย่างไรไว้เราก็จึงได้อย่างนั้นคือยอมรับกรรมก็มันเกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องใช้ความอดทนเพราะว่ายอมรับแล้วถ้าคนไม่เชื่อกรรมก็ต้องอดทนเอาอดทนอดกั้นอดกั้นไม่โต้พูดได้พูดได้แต่ว่าพูดในสิ่งที่อยู่ในกรอบของศีลลักษณะนั้นอันนี้คือพื้นฐานของความดีความดีก็ต้องเริ่มต้นที่ศีลนี่แหละเราคิดอะไรไม่ออกเราจะปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติประพฤติอย่างไรจะเรียกว่าเป็นคนดีหรือว่าประพฤติเพื่อไปสู่สวรรค์ไปสู่มรรคสู่ผลสู่พระนิพพานเราก็เริ่มต้นนี่แหละศีลนี่แหละศีล5ศีล8เริ่มต้นตั้งแต่ทานศีลภาวนาทานเราก็ตามกำลังที่เรามีให้ไม่มากไม่น้อยให้แล้วไม่เป็นทุกข์เขาเรียกว่าการให้ก็ให้แต่พอดีคือให้แล้วก็สบายใจไม่เป็นทุกข์ตัวเองและครอบครัวให้แต่พอดีไม่โลภในทานเกินไปไม่โลภในความรวยรวยมากแล้วก็หาที่เก็บไม่ได้ก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะรวยเยอะปัญหาของคนรวยคนไม่รวยก็อยากจะรวยพออะไรพอรวยมีนั่นมีนี่มีนี่เยอะนี่ก็จะไปไหนก็ห่วงหน้าห่วงหลังเพราะว่าถ้าหลงยึดก็เป็นโมหะว่าโมหะหลงทรัพย์สมบัติอย่างเงี้ยของกูนี่ไม่คิดว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องจากเราไปอย่างเงี้ยมันไม่จากเราก็จากมันจะตายแล้วก็ยังอะไรอวรกับมันเนี่ยอย่างนี้ก็ว่าจิตมันจะไปเป็นโมหะตกเป็นพวกสัตว์อิริฉานพวกบางคนว่าตายเป็นงูปู่สมพ่อทรัพย์เป็นงูอะไรบ้างอะไรเพราะจิตมันตกต่ำมันหลงสมมุติหลงที่เขาว่าเป็นเงินเป็นทองมันหลงความหลงมันไม่ใช่ว่าทำให้ใจเราเบิกบานอะไรทำให้เราใจเรามันเศร้ายิ่งคิดว่าจะพลัดพรากจากมันแล้วมันโอ้โหใจมันหดหู่ท้อแท้ท้อถอยหาความอิ่มใจไม่ได้เป็นอย่างนั้นความหลงว่าของเราของกู แต่ว่ามีได้ว่าทรัพย์สมบัติมีเท่าไหร่มีไปเถอะจะเป็นกี่หมื่นแสนล้านก็ไม่เป็นไรแต่เราอย่าหลงมันความมีแล้วก็ดีแล้วล่ะจะสะดวกไปไหนก็สะดวกขึ้นแต่ให้รู้ว่าเมื่อเราสิ้นลมหายใจทุกอย่างก็ไม่ใช่ของเราแล้วหมดลมเมื่อไหร่ก็จบกันทางที่ดีบางคนก็รู้ว่าทรัพย์สมบัตินี้อาจจะได้มาเพราะอดีตเราเคยให้ทานมาให้เคยรักษาศีลมาชาตินี้จึงได้เป็นคนมีฐานะก็ไม่หลงกินบุญเก่าก็สร้างบารมีต่อก็ทรัพย์สมบัติที่เรามีนั่นแหละมาสร้างบารมีต่อสร้างทุกอย่างแล้วแต่สร้างประโยชน์สุขมันอยู่ในกรอบของเมตตานั่นเองประโยชน์สุขตนเองและผู้อื่นสร้างสุขให้ผู้อื่นให้เขามีความสุขในทางที่ถูกต้องสุขในทางที่ไม่เบียดเบียนใครเป็นช่างหมดศาลาวิหารนั่นแหละหารการกินช่วยเหลือสงเคราะห์ลุงพยาบาลอะไรต่างๆที่เขาทำกัน
อันนั้นก็บารมีของเราแล้วก็ใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ดีกว่าเก็บไว้ไม่ได้ทำอะไรเก็บไว้ไว้ดูเฉยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเราตายไปแล้วก็เป็นของคนอื่นไปการปฏิบัติธรรมก็มาศึกษานี่แหละมาศึกษาเรื่องของใจของเราเรื่องธรรมชาติเราจะอยู่กับมันอย่างไรจะไม่เป็นทุกข์ชีวิตเราจะอยู่อย่างไรจะไม่เป็นทุกข์ในปัจจุบันในชีวิตประจำปัจจุบันตอนเราสุขสบายดีเราก็ว่าชีวิตเราไม่มีทุกข์อะไรถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะทำเราจะมีสุขใจไหมเราก็ต้องดูเราจะวางใจได้หรือเปล่าเราจะยอมรับกับความเป็นความมีความเป็นในปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นกับเราได้ไหมถ้าเราไม่มาปฏิบัติมาสนใจมาศึกษาธรรมะคำสอนพระเจ้าก็ยากยากคนที่จะปล่อยละปล่อยวางได้ไหนนั่นลูกก็ยังไม่โตหลานก็ยังไม่โตยังไม่เรียนไม่จบบ้านก็ไม่เสร็จหนี้ก็ยังใช้ไม่หมดนะธุรกิจก็ยังอั้งค้างอยู่นะครับว่ายังปล่อยวางไม่ทันนะก็ทำให้เราเป็นทุกข์ใจได้ทำให้จิตเศร้าหมองได้ จิตเศร้าหมองแล้วมันเป็นอย่างไรมันไม่ดีหรือจิตเศร้าหมองมันก็มันเศร้าหมองแล้วมันไม่ใช่คนมันจะไปมันจะไม่ใช่มันจะไม่เป็นคนจิตเศร้าหมองมันจะไม่มันไปเป็นสัตว์เลี้ยงฉานพวกไปพวกสัตว์นรกพวกนั้นถ้าเราตายตอนนั้นเราก็ไปไม่ดีเสียโอกาสว่าการเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่ของง่ายมันไม่ใช่ของง่ายเลยยากที่สุดเลยการเกิดมนุษย์การที่จะพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกก็เป็นของยากการได้ฟังธรรมก็เป็นของยากการเป็นมนุษย์ก็เป็นของยากคนที่จะสร้างบารมีได้ดีที่สุดก็คือมนุษย์นี่แหละมนุษย์เราเนี่ยถือว่าพวกเรานี่โชคดีแล้วโชคดีเราก็สวยโอกาสตอนนี้แหละตอนมีลมหายใจนี่แหละสร้างศีลภาวนาให้กับใจไว้ใครจะว่าอะไรก็ว่าเถอะทางอื่นจะไปทางไหนทางไหนที่จะประเสริฐสุดก็ลองพิจารณาดูอาตมาว่าไม่มีทางนอกจากคำสอนพระเจ้านอกจากทางศีลภาวนาแล้วก็จะไปทางไหนทางศีลภาวนามันเป็นคำสั้นๆก็จริงแต่ว่าถ้าปฏิบัติไปแล้วมันจะกว้างจนถึงที่สุดแห่งทุกข์ตราบใดยังมันสิ้นมันอยู่ในมันพูดแค่ทานศีลภาวนาดูแล้วเหมือนกับไม่มีความหมายอะไรแต่ถ้าลงมือปฏิบัติแล้วมันจะขยายกว้างไปถึงที่ความเป็นพระอรหันต์นั่นฉันมันเป็นคำย่อพูดเหมือนกับได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆนึกว่ามันเป็นธรรมดาภาวนานี่แปลว่าทำใจให้เจริญขึ้นจิตจะเจริญอย่างไรใจเจริญอย่างไรที่เราก็มานั่งสมาธิกันเนี่ยที่พุทธเจ้าตรัสว่าสมาธิงภิกขเวภาเวทสมาหิโตยะถาภูตังวัชานาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุใดทำจิตให้เป็นสมาธิหรือว่าจิตตั้งมั่นย่อมรู้ตามเป็นจริง
เธอยังทำสมาธิให้เกิดขึ้นทำคำแปลเมื่อจิตเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ตามเป็นจริงในความแปลของภาษิตที่คำที่กล่าวไปเมื่อกี้รู้ตามเป็นจริงอะไรจิตตั้งมั่นก็จิตตั้งมั่นก็คือที่เรานั่งยืนเดินนอนนี่แหละรู้ตัวนี่แหละ ไม่ให้มันเลื่อนลอยให้มีสติอยู่ทุกขณะไม่ให้มันเสื่อมรักษามาคับประคองไว้นิวรณ์ง่วงเหงานอนมาก็ไล่มันออกไปขยันมันเพียรไม่ขี้เกียจขี้ค้านให้มันมั่นอยู่อย่างนั้นมันจะไปไหนดูมันไปแล้วก็จะรู้เรื่อง เรื่องของสัจธรรมเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์รู้ตามเป็นจริงเรื่องความดับทุกข์ปฏิบัติยังไงจะดับทุกข์ถ้าเรารู้ชัดตรงนี้เราก็สบายใจสบายใจอริยสัจสี่นี่เราก็มาเดินหลักนี้แหละคือหลักเขาเรียกว่าปัญญาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ ก็มาใจที่ตั้งมั่นมันก็มาจากที่เรามีจิตตั้งมั่นทำสมาธิให้เกิดขึ้นย่อมรู้ตามเป็นจริงเมื่อรู้ตามจริงก็เห็นอริยสัจสี่เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมันเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบไปเมื่อเห็นชอบแล้วเห็นความถูกต้องแล้วด้วยชัดเจนแล้วจะต่อไปก็คิดอะไรก็คิดชอบดำริชอบคิดชอบ วาจาก็ชอบการงานก็ชอบมันจะไปกันหมดพ่วงกันไปหมดพยายามก็ชอบระลึกตั้งสติชอบอะไรระลึกอะไรก็ชอบตั้งใจชอบอะไรไปหมดเขาไม่เห็นถูกต้องแล้วมันจะเป็นโซ่ไปเลยคิดอะไรพูดอะไรมันก็ดีไปหมด มันเหมือนกับว่ามันข้อเดียวนั่นแหละแต่องค์ประกอบมันมีทั้ง7-8ข้ออย่างนี้ที่เขาว่ามรรคมีองค์8มรรคมีอันเดียวแต่มีองค์อยู่8มีมะพร้าวลูกเดียวนั่นแหละแต่ในลูกมะพร้าวมันมีทั้งหลายอย่างมีทั้งเปลือกมีทั้งกะลามีทั้ง มีทั้งน้ำอยู่ข้างในเขาเรียกแล้วแต่เขาจะเรียกมันก็องค์มันอันเดียวจะมีหลายอย่างองค์เมื่อเห็นชอบมันก็ปฏิบัติความเพียรก็ชอบก็เห็นว่าทำแบบนี้มันจะดับทุกข์ได้มันก็พยายาม พยายามชอบแล้วปฏิบัติไปทุกดับตามที่เพียรก็เห็นชัดแล้วว่าทางนี้ถูกต้องถูกต้องเห็นชอบก็ถูกต้องนั่นเองถูกต้องทางพ้นทุกข์ก็แก้ทีนิดทีหน่อยไปแล้วมันไม่ใช่ว่ามันจะหลุดพวดเดียว เราก็ค่อยแก้ไปปัญหามันมีมากกว่า108สารพัดอันไหนทุกข์ขึ้นก่อนก็แก้อันนั้นก่อนอย่างอื่นเราจะไปพึ่งไปคิดหามันเอามาปัจจุบันทุกข้อไหนเราก็แก้ตรงนั้นปัจจุบันเราสุขสบายดีก็มันสบายไปมันต้องไปคิดอะไรมากอย่ามันทุกข์มาแล้วก็พิจารณาดูหาเหตุหาผลมันหน่อย มันมาจากอะไรพุทธเจ้าว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุคือทำทั้งหลายสุขทุกข์นั่นแหละเขาเรียกว่าธรรมมันมีเหตุมันจึงเกิดจึงมีสุขก็มีเหตุปรุงขึ้นมามันมีเหตุมีปัจจัยของมันทุกข์มันก็มีเหตุมีเหตุมันมีหลายอย่างมาปรุงว่างั้น มันไม่ใช่ว่ามันจะเกิดทุกข์มันจะเกิดมาก่อนมันมีเหตุ
มันมาปรุงมาตกมาแต่งให้มันเกิดขึ้นทางจะแก้มันก็คืออย่าไปสร้างเหตุเขาว่าละเหตุแห่งทุกข์ละเหตุทําให้เกิดทุกข์ทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนเราไปนั่งอยู่กองไฟอย่างเงี้ยเอ๊ะทำไมนี่มันร้อนจังเราก็รู้ว่าเหตุเพราะอะไรเรามาอยู่กับกองไฟมีไฟอยู่ข้างๆแล้วก็เอาอะไรมันดับไฟ ดับเหตุมันอย่างนี้ความร้อนก็ดับไปลักษณะแต่ว่าปฏิบัติธรรมนี่อย่าไปถือเนื้อตัวถือเนื้อถือตัวถือมานะทิฏฐิไม่ใช่เนื้อไม่ใช่ว่าใครจะมาจับอะไรได้หมดนะไม่มานะถือตัวถือตนว่าเรานี่ เกิดมานานแล้วใครจะมาบอกมาสอนไม่ได้นะ เอาแต่ว่าถ้ามันดับทุกข์ได้เราปฏิบัติตามได้จะมีมานะคำว่าทิฏฐิมานะอะไรเนี่ยเอาแต่ว่าถูกทางนั่นแหละดีที่สุดแล้วถูกแล้วก็ดีแล้วมันเราจะทานอาหาร หรือว่าทานอะไรที่เป็นประโยชน์คนที่จะมาให้จะอายุเท่าไหร่ก็ได้ถ้าสิ่งเป็นประโยชน์เรากินไปแล้วทานไปก็อิ่มเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราอายุระดับนี้แล้วน่าจะหาคนที่มีศักดิ์ศรีมา ถวายอย่างนี้ใช่ไหมระดับแต่ไม่ต้องมีทั้งนั้นเอาแต่ว่าประโยชน์ยังโรคให้หายได้ถ้าเป็นคนไข้ใครก็ได้ที่รักษาไม่จําเป็นต้องด็อกเตอร์หมอชาวบ้านก็ได้ถ้าทําให้โรคหายได้เราก็เอาอย่างนั้นเขาเรียกว่าไม่มีมีทิฏฐิมานะอะไร ขอให้เป็นให้เกิดประโยชน์ได้สำเร็จประโยชน์ได้นั่นแหละดีที่สุดทางพุทธการหนึ่งว่าบางทีเนนน้อยมาแสดงธรรมก็ฟังได้ไม่ต้องจำเป็นว่าต้องเกจิต้องครูบาอาจารย์ต้องบวชเยอะๆหลายพรรษาข้าพเจ้าจึงจะฟัง อันนั้นคำว่าทิฏฐิเน้นถ้าอายุยังน้อยมาแสดงไม่อยากฟังอันนั้นก็ว่าทิฏฐิมันบังนั้นมันเสียเวลาในการที่จะฟังธรรมโอกาสเสียโอกาสถ้าเจอก็ดีถ้าเจออาวุโสเยอะๆอายุมากมาแสดงธรรมก็ถ้ามันถ้าเจอมันก็โชคดีไปเมื่อไหร่จะเจอก็ยังไม่รู้ พระอรหันต์นี่ว่าสมมติว่าเน้นน้อยเป็นเพราะเจ็ดขวบเป็นพระอรหันต์อยู่ข้างๆใกล้ๆก็ไม่ได้ใส่ใจสนทนาธรรมจะมาสอนทําไมแต่นี่คือว่าโอกาสทําให้ความทิฏฐิมานะมันปิดบังการปฏิบัติธรรมก็อาจจะช้าไป แทนที่จะยินได้ฟังของจริงความก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งเหมือนกัน กิจมานะตัณหาอุปาทานเขาว่า การปฏิบัติธรรมก็มีสติสัมปชัญญะนี่แหละโยมก็รักษาไปเนี่ย พระก็พูดไปเทศไปเป็นแนวทางนั่นเอง แม้ว่า เป็นแนว จะให้พูดละเอียดก็ไม่ได้พอเป็นคร่าวๆว่าไปอย่างนี้ทําอย่างนี้แหละมันจะไปรู้เรื่องจะไปเข้าใจจะให้พูดละเอียดนี่มันยากทําแบบนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเจออย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นมันไม่ได้ เพราะคนเรามันสร้างบารมีมาไม่เหมือนกันมันใช้ว่านั่งสมาธิ
ต้องเห็นนิมิตดังนั้นอย่างนี้ไม่เสมอกันไม่เสมอไปบางคนเขาก็ไม่ได้สร้างมาตรงนั้นบางคนก็นั่งแป๊บเดียวอันนั้นก็เจออันนี้ก็เห็นไม่เหมือนกัน บางคนไม่เห็นแต่ว่าต้องใช้ปัญญามองข้างนอกเห็นเอาข้างนอกน้อมมาข้างในเห็นข้างนอกเขาทำอะไรไม่ดีเราก็น้อมมาที่ตัวเราคือว่าเราไม่มาว่าเราก็จะไม่ทำแบบนั้นเขาเรียกว่าน้อมมาเห็นสมมติว่าเห็นเขาทะเลาะกันตีกันเราก็พิจารณาแล้วว่าเขาตีกันเพราะอะไรเขาทะเลาะกันเพราะอะไรเราก็เข้าใจว่าอ๋อเพราะเขาทำใจไม่ได้เพราะเขาไปทำอย่างนั้นอย่างนี้เราก็น้อมมาตัวเองว่าเราจะไม่ทำแบบนั้นเราจะไม่ทำแบบนั้นเหตุนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับเราพอเราเห็นเหตุแล้วเขาเรียกว่าน้อมมาเข้ามาดูตัวเองน้อมมาใส่ใจปัญญานอกปัญญาในปัญญาข้างนอกเอามาแก้ปัญญาเอามาใช้กับภายในใจเราเราจะรอให้มาแก้ให้เห็นปัญญาเกิดในใจอย่างเดียวบางทีหลับตามาตั้งนานแล้วก็ปฏิบัติมาตั้งหลายปียังไม่เห็นยังไม่เคยเห็นตัวเองเลยยังหลับตาไปก็มืดอย่างเงี้ยข้างนอกก็เหตุให้เราพิจารณามีอีกเยอะแยะธรรมะบางทีว่าบางสมัยก่อนว่าเห็นใบไม้นั่งอยู่เห็นใบไม้หล่นอยู่ก็น้อมมาพิจารณาก็รู้ทำได้ไม่ได้มาต้องไม่นิมิตเห็นโน่นเห็นนี่อะไรต้องเห็นร่างกายเห็นอะไรที่ไม่ทิ้งขันอย่างนั้นอันนั้นก็บารมีของท่านท่านใดผู้ใดถ้าเห็นกายมันก็ดีมันก็ชัดเจนมันก็ดีแต่เห็นทั้งกายข้างใดถ้าเห็นร่างกายมันก็เห็นอนิจจังไม่เที่ยงเปลี่ยนแปรปรวนเปลี่ยนไปก็พิจารณาข้างนอกอ้าววันนี้เราไม่เที่ยงเห็นร่างกายแตกผุไปเหมือนซากศพตายไปอย่างนี้พอเราไปข้างนอกไปงานศพอย่างนี้งานเผางานอะไรก็อ๋อแม้เราก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันแล้วก็น้อมไปข้างนอกก็เหมือนข้างในก็เหมือนข้างนอกมีคุณค่าเท่ากันว่าทำนอกทำในเข้าข้างนอกก็เข้าในปากเราคงจะเข้ามาลิเลี้ยวกันมั้งกินไปก็อิ่มเหมือนกันข้าวเหนียวก็เหมือนกันนั่นแหละข้างนอกข้างในมันประโยชน์ได้ทั้งสองทางมองโลกให้กว้างโยมมองให้กว้างมองจนกว่ามันเป็นอันเดียวมองจนกว่าเราจะเห็นอันเดียวเห็นแต่อันเดียวไม่มีหลายอย่างมีอันเดียวเท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เห็นอย่างนี้มันเห็นด้วยปัญญาความจริงก็เป็นอย่างนั้นนอกนั้นเป็นองค์บอกเป็นองค์ของมันเฉยๆจะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นโกรธเป็นล้านอะไรก็เล็กๆน้อยๆมันพันนาไม่ได้หรอกมันเยอะจะเยอะเท่าไหร่ก็อันเดียวมันเป็นอันเดียวคือธาตุเดียวเมื่อรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ใจเราก็ไม่ฟุ้งซ่านมันจะไม่ฟุ้งซ่านอะไรก็มันจะฟุ้งก็พิจารณาปล่อยวางทุกข์ก็ดับบรรเทามันยังมีทุกข์อยู่มันก็จะให้มันดับไม่ดับหรอกร่างกายขันธ์5เรามันเป็นกองแห่งทุกข์อย่างอาตมาเคยไปถามครูบาอาจารย์ถามหลวงปู่สังวาลไปเยี่ยมหลวงปู่สังวาลที่วัดทุ่งท่านไม่สบายก็ไปถามท่านหลวงพ่อสบายดีเปล่าครับโอ้ขึ้นชื่อว่าขันห้านี่สุขไม่มีล็อกจะว่าสุขก็ว่าสุขท่านก็ว่าอย่างนั้นแต่ว่าสุขก็สุขสุขไปอย่างนั้นแต่ว่าให้สุขจริงๆมันไม่มีพิจารณาจริงๆก็
ถ้าเราก็น้อมมาดูกายเราพิจารณาจริงก็เป็นอย่างที่ท่านว่านั่นแหละสุขไม่มีมีแต่ทุกข์มันลดลงมันนึกว่าสุขสุขจริงๆมันไม่มีมันมีอย่างว่าอย่างสมาธินี่ก็มันก็ยังมีทุกข์มันยังแปรยังมันอนิจจังคือว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นแหละคือทุกข์ว่าง่ายๆสมาธิว่านิ่งแบบทุกข์ดับเหมือนว่าทุกข์ดับหมดเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวมันก็ยังไม่เที่ยงแสดงว่ามันเป็นทุกข์เหมือนกันแต่เป็นทุกข์แบบละเอียดละเอียดยิบแบบว่าแต่ดูรู้ว่ามันรู้ตรงไหนรู้ตรงไหนที่ว่ามันเป็นทุกข์ดูที่ว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปอาการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละอาการของทุกข์ถ้าอันนั้นมันละเอียดอันแบบหยาบๆเราก็เห็นกันง่ายง่ายๆก็คือชิโยมขยับอะไรนี่ลุกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวเดินเดี๋ยวยืนเนี่ยถ้าไม่มีทุกโยมไม่ลุกหรอกถ้าไม่มีทุกโยมก็ไม่ยืนไม่ลุกไม่เดินไม่นอนเพราะทุกเป็นเหตุทำให้เราต้องขยับกิริยาบทเขาว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวนั่งแล้วขยับซ้ายขยับขวาโยมขยับพระก็ขยับเหมือนกันเรื่องขันห้ามันบังคับไม่ได้มีจะตายเท่านั้นโยมมันจะหมดถ้ายังไม่ตายทุกมันก็ยังมีอยู่ทุกขันห้านี่แก้ไม่ได้แต่ว่าตายเมื่อไหร่ก็ว่ากันไปตายเมื่อไหร่ก็จบเหมือนกันแม้พระพุทธเจ้าก็ทุกเหมือนกันพระอรหันต์ก็เป็นทุกเหมือนกันทำไมถึงว่าขันห้านะแต่ทุกข์ทางใจนี่ทุกข์ทางใจนี่มันดับได้ใจจริงๆมันไม่มีทุกข์หรอกมันมีตัวรู้ปัญญารู้แต่มันทุกข์เพราะความเห็นผิดแก้ตัวเห็นผิดความเห็นผิดดับไปทุกข์ทางใจที่มันเกิดจากความทุกข์เพราะอารมณ์มันก็ดับไปคือทำให้เห็นถูกอันไหนมันความเห็นผิดมันมีเยอะแยะเห็นผิดเนี่ยมันมีเราก็แก้ไปให้มันถูกต้องให้มันเห็นตรงต่อความจริงของมันทุกความเห็นผิดก็ดับไปก็เมื่อความเห็นผิดดับทุกความเห็นผิดดับก็คือดับนั่นแหละมันเห็นถูกแล้วมันก็ดับมันเห็นถูกแล้วก็ดับของมันเองแหละมันเรามันต้องว่าเมื่อไหร่มันจะดับพอเห็นถูกต้องมันก็ออโต้ของมันเลยพอเราทุกพอเห็นผิดพอเห็นถูกทุกก็ดับเราไม่ต้องบอกว่าอยากให้มันดับเพราะเห็นถูกมันก็ดับโดยอัตโนมัติเป็นธรรมดาท่านก็พยายามเราก็จึงมาพิจารณากันบ่อยๆพิจารณาว่าความเห็นผิดโลภโกรธหลงพวกนี้ก็อาศัยปัญญาอาศัยสมาธิสติสมาธิปัญญาความเพียรความอดทนควบคู่กันไปทิ้งกันไม่ได้อันนี้ไล่กันไปของอยู่ด้วยกันความเห็นผิดนี่มันเป็นหลงโมหะเนี่ยความเห็นผิดก็คือโมหะหลงสมมุติมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันหลงสมมุติเนี่ยสมมติว่าเป็นหญิงเป็นชายอย่างเงี้ยแต่สมมติทั้งนั้นเป็นทุกข์สมมตินี่แหละมันก็โลกเขาก็โลกคือโลกสมมติโลกคือมูลสัตว์พวกเราที่เกิดมากันเนี่ยก็เพราะอาศัยสมมตินะมันหลงสมมติมันจะเกิดมาเป็นสัตว์เป็นคนเป็นอะไรเนี่ยหลงสมมติหลงนึกว่าเป็นจริงเป็นจังสมมุติว่าสมมุติว่านั่นเป็นหญิงนั่นเป็นชายจริงๆความจริงมันไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่รู้คืออะไรไม่รู้มันเหนือสมมุติความจริงมันเหนือสมมุติที่จะไปบัญญัติแต่ได้จะรู้ว่ามันไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันมีอยู่
แต่ก็ที่เรามาอยู่กับโลกการงานที่จะสำเร็จไปด้วยดีก็อาศัยสมุติอาศัยสมุติอาศัยสมุติละสมุติอาศัยกิเลสละกิเลสอาศัยตัณหาละตัณหาอาศัยความปรารถนาละปรารถนาก็แปลกๆเหมือนกันนะคำสอนพระเจ้าก็จะมองในแง่ไหนมันก็ไปได้ทุกแง่เหมือนกันนะดูแล้วก็อัศจรรย์จริงๆเหมือนกันนะอัศจรรย์จะมองเรียบๆก่อนเรียบๆมองในแง่สติสมาธิปัญญาปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปทุกข์ก็ดับก็ได้รู้อะไรก็ปล่อยเห็นอะไรก็ปล่อยสักว่าแต่เห็นสักว่าแต่เห็นหมายถึงว่าผ่านมาแล้วก็ผ่านไปคือไม่ไปติดมันอะไรเงี้ยมันไปแล้วก็คือแล้วไปอย่าไปอะไรอวรในสิ่งที่มันดับไปแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นอดีตไปแล้วเพราะว่ารู้แล้วสักว่าแต่รู้แล้วก็เหมือนเรานั่งอยู่มีคนเดินผ่านมาต่อหน้าเราก็ไปแล้วก็แล้วไปเราก็ไม่ได้ไปจิตใจว่ามันไปถึงไหนว่ามองตามก้นตามอะไรอันนั้นก็ว่ามันอันนั้นก็ยังแต่ทางธรรมก็ให้ปล่อย ผ่านไปแล้วก็แล้วไปเป็นอดีตไปแล้วให้อยู่ปัจจุบันขณะขณะอะไรมากระทบก็ให้พิจารณาให้เท่าทันว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแปลว่าเขาว่าเราเป็นเหมือนกันถ้าใครปล่อยทันก็สบายไปปล่อยไม่ทันก็ทุกไปเป็นชาติธรรมไม่เลือกว่าใครจะเป็นใครถ้าผิดก็คือผิดคือชาติธรรมมันเป็นของจริงวันนี้ก็บรรยากาศก็ไม่ร้อนเกินไปนะลมพัดนะลมพัดใช้ได้ แต่มาก็เพิ่งมาจากเมื่อคืนก็เดินทางมาวังน้ำเขียวสามเณรดูร้อนก็ไปพักที่นั่นอากาศเย็นสบายพอมาถึงก็เกือบตีสามก็จะได้รับนอนก็ทำนู่นทำนี่ก็ตีสี่พอดีตอนเช้าก็กินน้ำมนต์ต่อ ปล่อยให้ครูบาอาจารย์ที่นู่นดูแลกันไป ทุกปีไม่ต้องมีแล้วที่นั่นก็มันลงตัวแล้วล่ะพระเป็นเลี้ยงก็เป็นมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วก็มีอะไรก็ครูบาอาจารย์ก็มันได้หนักใจอะไรก็อยู่ดูแลกันอยู่ในกรอบให้อย่าให้มันออกนอกเส้นทางติดเขาใหญ่ดังดีว่าฝนยังไม่ตกแต่มันตกเป็นกำลังตกก่อนที่เนนจะไปทำให้ปีนี้รู้สึกว่าต้นไม้เขียวเย็นตาบรรยากาศก็ถ้าฝนค่อนข้างกลางคืนอาจจะหนาวนิดๆหนาวนิดๆกลางวันก็ธรรมดาก็หลบใต้ทุนศาลาก็เย็นสบายกำลังพอดีนั่งหลับสบาย ปีนี้ก็เน้นน้อยตัวเล็กๆเยอะมันก็อดทนเก่งเน้นสมัยนี้ไม่ค่อยงอแงคิดถึงพ่อแม่อะไรแต่เหมือนสมัยอาตมานี่ตอนเป็นเด็กนี่ตื่นมาไม่เห็นหน้าแม่ไม่ได้ร้องไห้
มันความคิดความอะไรนะคิดถึงคนผูกความผูกพันเนี่ยความรักความที่มันบีบหัวใจเนี่ย มันไม่อยากจะร้องไห้หรอกแต่ความทุกข์ของคิดถึงมันก็แปลกมันบีบปิดขึ้นมาเลยบีบแบบถึงต้องร้องไห้แต่มันแปลกว่าเด็กเขามันอิ่มแล้วก็หยุดเหมือนกันนะเล่นต่อได้เหมือนกันลืมไปเลยเหมือนกันนะ เป็นเด็ก อิ่มแล้วมันก็หยุดได้เหมือนกัน อยู่ก็โน่นแหละวันที่18ย้ายมาวัดธรรมย้ายมาที่เจริญขึ้นเจริญขึ้นตอนนั้นก็ที่ก่อนเรียนจะไปที่วังที่สำนักก็อนุรักษ์ของใช้มาปรีบแกไล่ช้างเข้ามาแต่เมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนวันก่อนเนี่ยมั้งช้างมันก็เดินเลาะตามทางจับเสาธงเล่นไปตามทางดึงเสาธงไปจับไอ้กระจกที่มันส่องทางโค้งเวลารถใครสวนมาจะได้มองเห็นมันเล่นดึงหักเล่นเดินตามทางถนนแต่ดีหน่อยช้างที่เขาใหญ่ถ้าคนไม่ไปประมาทอะไรเนาะเป็นสัตว์ที่น่าจะมันพิเศษอะไรของมันถ้าเว้นแต่คนอยากท้าทายไปพูดอะไรที่มันท้าทายอะไรคนที่ท้าทายอะไรอาจจะเจอของเจอลองของได้อันนั้นถ้าไปด้วยเมตตาคิดว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อนทุกขอเป็นสุขเหมือนญาติคิดเหมือนญาติพี่น้องเราเป็นญาติกันแต่เป็นญาติกันจริงๆอาจจะเป็นญาติกันจริงๆนะแต่เราเลือกชาติไม่ได้เขาอาจจะทำปฏิบัติตนไม่ดีไม่อยู่ในกรอบศีลที่สมบูรณ์เลยต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นหมูหมากาไก่วัวควายช้างม้าอะไรก็แล้วแต่เป็นญาติเราไปเราก็จำไม่ได้คิดเป็นความถูกต้องคิดในทางที่มันเป็นจริงและแผ่เมตตาไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนกันทางเขาใหญ่สมัยอาตมาว่ามันรู้ดีอาตมาว่ามันรู้ดีอาตมาเคยสังเกตเคยเจอสามครั้งแล้วไอ้ที่แปลกๆกับช้างอาจจะเคยเล่าให้ฟังไปบ้างแต่ก่อนที่ลานทำคิดอะไรนี่มันมาทำมันมาทำให้มันใช่ว่ามาถากหญ้าให้นะโยมเราคิดจะว่าไอ้ต้นไม้ต้นนี้น่าจะเอาออกอะไรเนี่ยกล้วยอะไรเนี่ยที่มันติดกุดเกินไปนี่เดี๋ยวงูเขียวงูอะไรมันจะขึ้นเข้ากุดเข้าอะไรมันจะมาหากินตุ๊กแกอะไรแอบน่าจะเอาออกไม่กี่วันวันหรือสองวันมันมาเอาออกไปช้างมาเอาไปเอาไปกินข้างๆเนี่ยดึงออกไปดึงแบบสำรวมอาตมาไม่เห็นอาตมาหรอกอาตมาก็อยู่ใกล้ๆนั่นแหละอยู่ด้านหลังมันแต่ไม่ให้มันเห็นแต่อยู่ด้านท้ายมันขนาดกล้องมาดูมันจะทำยังไงมันสำรวมมากมันสำรวมมากมันเดินช้าๆมันยืนใกล้ๆค่อยยื่นอันนี้มันไปยื่นมืออะไรมือมันก็เรียกยื่นไปจับก้อยก็ค่อยดึงติ๊กเบาๆแล้วก็ลากเบาๆทำนิ่มๆกลัวเหมือนกับกลัวเจ้าของจะตื่นทำนองนั้นกินมันก็กินอยู่ขนาดเกือบโยมนั่งแหละแล้วมันก็ยืนนี่มันจะทำยังไงแต่ว่าหางมันด้วนนะมันจะเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าที่ว่าที่ลงข่าวช้างหางด้วนแต่ว่าตัวนี้หางมันด้วนนี่วะหรือว่าคนมันติดขี้ดินหรือเปล่าก็ไม่แน่ติดดินแล้วมันสะบัดไม่ออกแล้วมันก็หล่นไปก็คิดสองแง่สองมุมบางทีก็ว่าช้างตัวไหนที่มันหางสวยตัวผู้มันจะกัดอะไรกัดให้ขาดให้มันเสียหล่อแต่นี่มันหางด้วนแต่งาก็พอๆกับที่เห็นนั่นแหละที่มันเดินตามถนน
ก็ยืนให้มันดูมันก็มันจะทำอะไรก็มันก็กินก็มองหน้าอมองหน้าแต่งามันมีแสงเรืองๆถ้าเจอแสงจันทร์ส่องงามจะออกแสงสีเรืองๆมีแสงเล็กๆออกแสงบางมันมีแสงออกเรืองๆออกอะไรนี่ครั้งที่ครั้งแรกก็อยู่ในเขาใหญ่ไปอยู่นั่นก็ไปคิดว่าต้นไม้ต้นนี้น่าจะนักโล่งกว่านี้ที่นี่น่าจะการกดดีไม่กี่กลับไปดูใหม่มันก็ออกเหมือนกันเอาต้นไม้นั่นออกมันเหยียบหักไปเลยก็เลยว่าแถวนี้น่าเตียนๆหน่อยอากาศน่าจะโปร่งๆน่าจะเข้าท่าเอาไปเข้าหลังมันเตียนเหมือนกันเลยทำเตียนไว้เลยเตียนเปิดโล่งแล้วก็แปลกดีขยงขยะอะไรที่ทิ้งไว้เป็นห่อไว้บนๆเนี่ยมันก็จับโยนเข้าป่าไปเลยมันก็แปลกมันก็แปลกแต่ว่าก็เลยว่าบางวันบางครั้งก็มานอนในวัดนั่นแหละนอนในป่าของที่สำนักที่มูลนิธิมันขี้เกียจไปขึ้นเขาใหญ่ขอนอนในวัดดีกว่าจะขับมาจะได้แอบไปกินอ้อยชาวบ้านเขาข้างๆเขาว่าจะปลอดภัยมีเขตวัดห้ามล่าสัตว์ให้อภัยว่าเขตให้อภัยท่านก็อะไรมันดึง2 โมงเช้าไม่เข้าป่ามันก็เดินไปดูไปถ่ายรูปอะไรมันก็หลบๆเหมือนกันมันก็ไม่อยากให้ดูกลางวันก็ดีกระทิงเดี๋ยวนี้กระทิงก็เห็นจะลอยแต่ก่อนก็ชื่อว่าทองแดงนี่ลูกมะลิมันก็เดินหากินตามวัดตามไรน่ะเดินหากินตามลานวัดเดินมาเล่นแถวๆศาลาบ้างพระก็ถ่ายรูปอะไรแต่ว่าเข้าไปใกล้ก็ฟิตเหมือนกันวันหนึ่ง มันไปสงสัยไปกินไม่กินข้าวโพดอ่อนๆชาวบ้านตามทางพระเดินบิณฑบาตพระองค์นั้นก็เสกแล้วล่ะเดินไปองค์เดียวไปว่ามันว่าทองแดงมึงจะไม่กินมึงจะขโมยกินข้าวโพดเขานะไม่ขโมยว่ามันวิ่งก็ใส่อยู่วิ่งเข้าวิ่งมาอย่างรวดเร็วเลยพระไม่คิดว่ามันจะเข้ามาวิ่งพระตัวแข็งตกใจตัวแข็งคือมันมาก็มายกมืออยู่ใกล้ๆเลยหัวอยู่ใกล้ๆเลยวิ่งเข้ามาหรือว่าไปทางโน้นทางเองหนึ่งป่าไปทางโน้นน่ะป่าวัดน่ะมันก็หันข้างให้ก็วิ่งไปทางป่าที่พระบอกกระทิงยกหางถ้าไม่ยกหางมันยกหางเด่นๆหางแล้วก็วิ่งยิ่งเข้าไปในป่าที่พระชี้ยินทองแดงแต่ตามมาได้ยินข่าวว่าถูกใครเอาไปละมั้งหายไปเลยชาวบ้านมันคุ้นคนบางทีคนนั่งกินข้าวอย่างนี้ก็เดินผ่านหน้าคนนั่งก็ตัวแข็งเสียวเดินไปภาษาของมันแต่จะไปว่ามันมันรู้พระไปว่ามันทองแดงมึงอย่ามาขโมยกระโปรงเขานะวิ่งก็ใส่หาว่าขโมยใครจะมีถ่ายไว้อยู่ในเฟซบุ๊กชวนบัตรทำวังนกเขียวอะไรเนี่ยวังหมียังไม่ถึงเที่ยงคืนมั้งคงไม่ละเมอตีนะนี่มันอาจจะในกานี่ไม่หลอกอาตมานะนี่มันตีห้าทุ่มครึ่งนั่นนะ
ผมไม่ได้เมอผ้าขาวก็แล้วไปไม่เป็นไรคนเราพลาดได้หรือว่าเขามีกำหนดว่า5:30ให้ตีเพื่อจะได้มาเตรียมตัวอันนี้กฎใหม่ไม่ทราบนะนะบางทีตั้งใจมากเกินไปมันก็นึกว่าถึงเวลาก็มีปลุกในการตั้งในการปลุกไม่ดูยังไม่ได้ปวดขาเท่าไหร่จะถึงชั่วโมงแล้วเขาใหญ่นี่ก็ดีอย่างเอาไว้ลองกรรมฐานได้ถ้าใครคิดว่าเรานี่หมดกิเลสแล้วต้องไปเขาใหญ่ยังห้วยขาแข้งอย่างเงี้ยจะไปลองว่าใจมันเป็นยังไงช้างเสือมาร้องข้างๆมันใจเป็นยังไงมันหมดจริงไหมคนที่อยู่ในที่สบายสบายกรุงเทพอย่างนี้มันเหมือนกับไม่มีกิเลสอะไรพอไปเจอว่ารู้ว่าเราตายแน่เนี่ยความตายที่เกิดขึ้นแน่เนี่ยมันจะใจจะคิดยังไงมันจะสะดุ้งไหมตัวมันอยู่ในสบายมันมองไม่ออกมองตัวเองไม่ออกบางทีบางทีก็จริงๆก็ไม่ถึงขนาดไปหาเสือช้างอะไรหรอกมีแค่กระทบบางทีใครมาพูดนิดหน่อยไม่ถูกใจก็เกิดอาการนี่ก็แค่นี้ก็พอมองได้ก็มองตัวเองได้ว่าเราก็ยังปฏิบัติอีกต่อไปแต่จะไม่ออกทางวาจาทางกายแต่มันรู้ทางใจมันรู้มันจะแรงถ้ามันมีอยู่ถ้ามันหมดก็คือหมดก็เหมือนปกติก็ว่าถ้าปกติศีลสมบูรณ์ปกติเข้าสู่ปกติศีลที่สมบูรณ์แบบศีลพระอรหันต์ว่าปกติเป็นศีลบริสุทธิ์ไงปกติก็กว่าจะถึงจุดนั้นเราก็สร้างมาแล้วก็ฝึกกันเนาะปฏิบัติกันนะผิดถูกเราก็แก้ไขกันอย่างนี้แหละมันไม่ได้เป็นง่ายๆเหมือนกันถ้าเป็นง่ายมันก็ดีบารมีก็สั่งสมกันไปยากลำบากอย่างไรก็สู้กันไปตามที่เราทำได้เอาแค่ได้แล้วไม่ต้องได้บังคับกันถ้าใครอยากจะรู้อยากจะหลุดพ้นไว้จะบังคับตนเองต้องบังคับตนเองก็แล้วแต่บางทีมันบวชปฏิบัติมานานแล้วมันยังไม่รู้เรื่องก็เลยว่าตัดสินใจตายเป็นตายบางคนก็รู้ได้ตอนที่ตัดสินใจไม่ถอยละผิดถูกกูไม่รู้ละปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ตามพุทธเจ้าสอนอย่างไรก็ปฏิบัติอย่างนั้นทั้งที่ใจมันจะคิดอะไรอย่าไปเชื่อตนเองเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่แนะนำที่ว่าท่านให้ค้นคว้ามาแล้วศึกษามาแล้วดีแล้วอย่างนี้ปฏิบัติดีแล้วเพราะใจตนเองบางครั้งมันเชื่อไม่ได้มันเชื่อใจตัวเองแล้วมันวันนี้จะเอาจริงไปเอาจริงๆแล้วเอาไว้ก่อนวันหน้าค่อยทำใจมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ายังมีกิเลสอยู่ถ้าใจเรายังมีกิเลสอยู่อย่าเพิ่งเชื่อทีเดียว
ถ้าพูดอะไรก็ให้เป็นกลางไว้จะดีจะไม่เสียหน้าบางทีพูดไปเอาจริงเอาจังพอภายหลังมาไม่ใช่ว่าจะกลับคำนี่โอ้โหมันเสียศักดิ์ศรีมากคนไทยศักดิ์ศรีว่าทางของข้าถูกต้องแล้วอย่างเงี้ยปฏิบัติถูกแล้วพอภายหลังมาไม่ใช่มันเป็นไปได้นะปฏิบัติธรรมนี่มันคิดว่าถูกบางครั้งมันบางทีผิดอยู่ในที่นั่นเรามองไม่ออกที่เขาว่าวิปัสสนูกิเลสคิดว่ามันรู้ครูบาอาจารย์เทศอะไรรู้หมดอะไรหมดตั้งแต่สวรรค์ทะลุนิพพานเข้าใจหมดนะเรื่องศีลสมาธิปัญญาฌานสมาบัติเข้าใจหมดมันรู้หมดแต่มันก็มีผิดอยู่แต่เรามองมันมีผิดอยู่ในที่นั่นมันก็มีแบบนี้ก็มีฉะนั้นจึงว่าจึงปฏิบัตินักปฏิบัติจึงไม่ให้พูดอะไรก็อยู่แบบไม่ให้ยกตนข่มท่านหรือว่าพูดแบบกลางๆกลางๆไว้ดีที่สุดเพราะว่ามันจริงถ้าเป็นครูบาอาจารย์ยิ่ง คนเคารพนับถือตาถือหน้าถือตาลูกศิษย์ลูกหามากมายอย่างเงี้ยถ้าจะกลับคำนี่ไม่เหมือนคำพุทธการเขาคนอินเดียเขาเรียกว่าผิดเขาก็เปลี่ยนเลยเขาไม่ถือตัวถือตนว่ามันคนไทยไม่ได้จะเปลี่ยนก็เสียศักดิ์ศรีกลัวเสียหน้าเสียตายังจะเสียเวลาตรงนี้เสียเวลาเพราะว่าจริงๆก็ไม่มีเจตนาว่าจะให้ผิดหรอกคิดว่ามันถูกนั่นแหละแต่มันมาภายหลังมันไม่ใช่แบบนี้มันก็มีแต่นักปฏิบัติเขาจะไม่ถือสากันจะให้เป็นธรรมดาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาให้อภัยกันนักมันเขาไม่มีเจตนาตรงนั้นความผิดพลาดมันมีได้เกิดได้ทุกคนใครจะผิดมากผิดน้อยมันพลาดไปแล้วก็ลุกขึ้นใหม่ดีกว่าอย่าไปต้องกลัวว่าใครจะว่าเราโอ้อะไรบวชตั้งนานหรือว่าปฏิบัติตั้งนานยังไม่รู้เรื่องนี้ไม่ต้องกลัวทั้งนั้นมันพูดกันไม่ได้หรอกมันเป็นได้ทุกคนใครจะเป็นมากเป็นน้อยความเห็นผิดเดินทางผิดมันเป็นธรรมดาว่าผิดก็กลับนั่นแหละนั่นคือทางความเจริญถ้ารู้ว่าผิดแล้วแก้ไขพุทธเจ้าว่านั่นคือทางความเจริญของพระอริยะของสมณะแต่ว่าถ้าผิดแล้วยังฟื้นอยู่ไม่ยอมกลับอันนั้นไม่ใช่ยาวอันนั้นจะทำให้เราอาจจะตายเปล่าไปชาติหน้าก็จะไปเจออารมณ์เก่าก็ไม่แก้อีกหรือเปล่าก็จะแก้ได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ชาตินี้เราคำว่าทิฏฐิมานะต้องทิ้งหมดไงไม่มีตัวตนนะไม่มีอัตตาตัวตนสักกายะอะไรทิฏฐิสักกายทิฏฐิอะไรต้องทิ้งหมดมันเหลือแต่ความเอาความถูกต้องอันไหนเป็นมรรคผลนิพพานเอาตรงนั้นเป็นใหญ่ถ้าทำได้มันก็โล่งใหม่ๆมันก็อาจจะนานๆไปมันก็โล่งเพราะมันความถูกต้องตรงนี้คือคำสอนพระเจ้าทำเราใดเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ทำเหล่านั้นการกระทำอย่างนั้นแหละชื่อว่าคำสอนตถาคตคือเราก็เดินตามพระเจ้านี่ถ้าทำแบบนี้คือปฏิบัติตามพระเจ้าไม่ได้ตามใครไม่ผิดก็ทุกคนก็ว่ากันมาได้ยิ่งบางทีเป็นกรรมเหมือนกันเคยดูมันเป็นกรรมเหมือนกันไปตำหนิกันไม่ได้หรอกทำไมมันได้เรื่องเลยไปว่าบางทีมันก็มาเจอเจ้าของมาเจอเจ้าของเองจึงว่าเราก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกัน
มันความมันอยู่มันซ้อนมันแฝงกันอยู่บางครั้งนะแต่บางคนก็ไม่มีบางคนก็เห็นถูกต้องจริงๆเลยทีเดียวก็นั้นบารมีของท่านไปของคนนั้นไปบางคนก็คิดว่าถูกแต่มันผิดก็มีบางทีก็ธรรมะถูกแต่การไม่ถูกอย่างว่ารู้ธรรมะทั้งหมดรู้ดี แต่ว่าถ้าเอามาใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกการมันก็ไม่ดีมีเสียเหมือนกันอันนี้ก็ว่าใช้ไม่ถูกการก็รู้ก็ต้องมีการมีหลายอย่างประกอบกันมันนักเทศนี่แหละว่านักเทศนี่นักเทศที่ดีนี่ไม่ใช่ทำได้ง่ายพุทธเจ้าว่าเป็นนักเทศนี่ยากมากนะยากมากที่ธรรมะ ที่ถูกต้องที่เหมาะสมนี่ให้มันลงตัวให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังไม่ใช่ของง่ายพุทธเจ้าตรัสมีองค์ธรรมกถึกอะไรมีทั้ง5 อย่างมีอะไรบ้างก็อาตมาก็ลืมไปบ้างนะโยมยังไม่เทศไม่เห็นไม่เทศเพื่อหวังลาภสักการะไม่หวังลาภ ไม่ยกตนข่มท่านอย่างนี้เทศไปตามลำดับมาตั้งแต่เทศมีเหตุมีผลนั่นแหละให้เทศประกอบด้วยเมตตาเพื่อหวังประโยชน์แก่ผู้ฟังไม่หวังลาภสักการะอะไรหวังประโยชน์แก่ผู้ฟังเท่านั้น เพื่อมรรคผลนิพพานเท่านั้นไม่ยกตนข่มท่านของเราดีกว่าคนอื่นอะไรประเภทนั้นคนอื่นสู้เราไม่ได้อะไรประเภทนั้นอันนั้นไม่ใช่เป็นนักมาให้มีตรงนั้นอันนี้คือองค์ธรรมกถึก คำสอนพระเจ้าเพราะว่า วันนี้ธรรมะพูดบางคนก็พูดได้แต่ว่าให้ถูกการนี่ก็ยากเหมือนกันให้ดูการเวลาให้เหมาะสม เหมือนกับคนที่รู้ธรรมใหม่ๆก็อยากจะพูดอยากจะคุย เห็นใครก็อยากจะพูดธรรมะ บางคนก็ บางคนก็รำคาญนะรู้ว่าคนนี้มาก็เดินหนีแล้ว ไม่อยากฟัง ธรรมะมันเกิดนะ ว่ามนุษย์จากมีหลายคนจะมากจะธรรมะมันเกิดไม่เคยเจอจริงๆก็ปรารถนาอยากให้เขารู้นั่นแหละก็มีเมตตานั่นแหละแต่ว่ามันก็ต้องดูคนเหมือนกัน เขาจะรับเราได้ไหมมันก็ดีแหละธรรมะก็ดูว่าเขาจะอยากฟังเราหรือเปล่า แต่นี้โยมก็ฝืนฟังกันหน่อยนะฝืนฟังอาตมาแต่ว่าถ้าเราเข้าใจธรรมะแล้วใครจะพูดยังไงมันเป็นธรรมะหมดโยมพูดผิดพูดถูกเป็นธรมะหมดเป็นอย่างนั้นคือไม่เอาคือมาจับประเด็นตรงที่ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีแค่นี้ก็ไม่ต้องไปฟังว่าท่านจะพูดมีความหมายอะไรแต่เรามองโดยมีแต่เรื่องเดียวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้ท่านจะพูดดีไม่ดีก็เป็นธรรมทั้งนั้นมันเป็นปกติดีก็อยู่ที่ว่าอยู่ที่ใจเราไม่ดีก็อยู่ที่ใจเราเป็นผู้กําหนดขึ้นเอง สมมติขึ้นเองว่าพูดอย่างนี้ไม่ดีนะพูดอย่างนี้ดีนะอยู่ที่ใจเราไปปรุงขึ้นมาไปตกแต่งขึ้นถ้าเราสมมติว่าถ้าใครด่าเราถ้าสมมติว่าโอ้พูดดีอย่างนี้เราก็อยากให้เขาด่า แต่เราสมมติว่าใครด่าพูดไม่ดีเราก็เลยไม่อยากให้ใคร สมมติ ลักษณะ อยู่ที่ใจนะคำว่าอยู่ที่ใจ
ตมาต้องเปลี่ยนนะโยมนะทุกมันเกิดขึ้นแล้วนี่ทุกพาเป็นนะโยมนะทุกคนพาเป็นมันโยมพัดให้ลมให้เย็นๆก็มันร้อนนะโยมนะถ้าไม่ร้อนมันไม่มีใบพัดไปพัดมาหรอกนั่นแหละมันมีเหตุนะทุกมันเคลื่อนไหวที่เราถ้าที่ว่าคนมาเห็นทุกคำว่ากิริยาบังกิริยาบทนี่มันบังทุกกิริยาบทมันมาให้เราเห็นทุกจริงๆพอจะทุกนิดหน่อยแล้วก็หยับมันแล้วก็สบายแล้วจะทุกหน่อยแล้วก็ขยับนอนพลิกซ้ายพลิกขวาอย่างเงี้ยหรือว่านั่งแป๊บเดียวขยับนะทุกมันมีแต่ว่าเราขยับ ขยับหนีมันแต่มันจะหนีมันก็ไม่พ้นหรอกมันมีมันก็อยู่มันยังไม่ถึงที่สุดของมันทุกในขันห้าถ้าเราทนได้มันก็ดับเหมือนกันแต่ว่าพอเราลุกขึ้นมานั่งใหม่ก็ทุกใหม่อีกทุกขันห้ามันเป็นอย่างนั้นเอาแค่ว่าแต่ครูบาอาจารย์ว่าให้ฝึกไว้นะเป็นไปได้ให้ฝึกคุกคีกับทุกไว้ยามเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะได้ไม่ทุกข์กับมันมากเกินไปโรคบางอย่างเราก็รักษามันอยู่หายก็หายไม่หายก็คือไม่หายคนหายก็ตายไม่หายก็ตายโยมคนเป็นโรคก็ตายไม่มีโรคก็ตายเอาอย่างไรตายเท่ากันแต่โรคเราก็อยากให้หายแต่มันไม่หายทำไงก็ถึงว่าให้มีพิจารณาเรื่องกรรมด้วยคนเราถ้ามีกรรมในอดีตเบียดเบียนอะไรทำให้ใครเจ็บไว้มันชาตินี้ก็ไม่มีหรอกไม่มีมาให้ผลถ้ามีอดีตเราเคยทำก็อยู่ในทำไมต้องให้รักษาศีล5นั่นแหละคือว่าศีล5เราไม่รู้นะคนเราไม่รู้ว่าทำแบบนี้มันมีผลของมันเป็นบาปมันเป็นกรรมมันจะให้ผลมาทีหลังเพราะเราไม่รู้ไม่มีใครมาบอกว่ามันผิดเราก็ทำไปทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยแบบนี้เหมือนหากบหาเขียดหาปูหาปลาในพานอย่างนี้ล่าสัตว์ได้มากก็ดีใจมากแต่ไม่รู้ว่ากรรมจะตามมาอย่างไรตรงนั้นเราไม่รู้เราถ้าเรารู้ว่าเราเชื่อว่ากรรมผลของกรรมมีจริงทำยังไงได้อย่างนั้นทำสุขแก่ท่านสุขนั่นก็ถึงเราทำทุกข์แก่ท่านทุกข์นั่นก็ถึงเราทำยังไงได้อย่างนั้นเราเห็นชัดตรงนั้นแล้วเราก็จะไม่ทำแล้วเราจะเห็นทุกข์นี่ไม่ใครอยากได้ทุกข์กายทุกข์ใจเนี่ยโหมันทุกข์มันหาความสุขไม่ได้มันเบื่อเลยล่ะเห็นถ้าเห็นมันจริงๆเนี่ย ถ้าเห็นจริงๆนี่ไม่มีใครอยากอยู่อยากจะดับอยากจะหนีอยากเข้านิพพานให้หมดอยากจะดับทุกข์ให้หมดที่เราไม่อยากตายนี่เพราะว่าเรายังไม่เห็นทุกข์จริงไม่อยากทิ้งขันห้าเพราะเรายังไม่เห็นโทษไม่เห็นทุกข์ของมันไม่เห็นโทษของมันมันเลยไม่อยากตายเพราะว่ากิริยาบถเราปิดบังไว้นี่แหละขยับซ้ายขยับขวาไม่เห็นโทษมันเราไม่เห็นตัวจริงมันไม่เห็นธาตุแท้มันไงงั้นไม่เห็นธาตุแท้ของขันห้าเรานึกว่ามันเป็นโจรปล้นบ้านเราฆ่าเราทุกวันแต่เรานึกว่ามันเป็นมิตรเราอยู่เราก็รักษามันไว้พอเราเผลอมันก็ฆ่าเรามันก็ตีเราพอเราก็นึกว่ามันเป็นญาติเราก็รักษามันไว้เราเป็นอย่างนี้ต่อเมื่อเรามีสติพิจารณามีสติต่อเนื่องปฏิบัติตามหลักพุทธเจ้ามันจะเห็นว่าอันนี้โอ้ไม่ใช่มีดเนี่ยมันเป็นโจรนี่วะมันเป็นศัตรูนี่วะเราก็อยากจะทิ้งมันเราจะเมื่อไหร่จะหนีมันได้เมื่อไหร่ก็สบายเมื่อนั้นแล้ว ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าโจรบางอย่างแล้วก็มีกรรมต่อมันบางคนก็รู้อยู่คนนี้มันคิดร้ายต่อเราแต่วิบากกรรมมันทิ้งกันไม่ได้ก็มี มันผัวเมียนั่นแหละทะเลาะกันบางทีตีกันเช้าเย็นแต่ก็ทิ้งกันไม่ได้กรรมมันยังมีต่อกันอยู่เป็นอย่างนั้นกรรมมันยังไม่ทิ้งกันไม่ได้
กรรมมันผูกพันอยู่แต่สักวันมันก็หมดสักวันมันก็สักวันหนึ่งสักชาติก็ว่าอาจจะหมดมันหมดมันเป็นตายมันเป็นอนิจจังหมดกรรมก็ถึงเวลาหมดแล้วก็ต้องมันก็หมดนะต้องจากกันหรือว่าต้องหยุดนะมันก็หยุดเหมือนกันถ้ากรรมดีมาเสวยมันก็มีความสุขนะความสุขจะให้ใครเอ๊ะทำไมอยากจะด่าอยากจะว่ามันไม่ทำเพราะว่ามันหมดกรรมตรงนั้นมีจะพูดดีวาจาดีอยู่ด้วยกันความผาสุกไงอันนี้ก็กรรมฝ่ายเสียฝ่ายไม่ดีมันไม่มีมีแต่กรรมดีมาเสวยบางทีฝ่ายหนึ่งพูดดีฝ่ายหนึ่งไม่เอาดีไม่พูดดีด้วยอันนี้ก็ยังไม่เขาเรียกว่าวิบากกรรมอีกเหมือนกันพูดเรื่องกรรมแล้วเป็นอย่างนั้นกรรมก็คือกรรมจริงๆนั่นแหละโยมผลของกรรมมีจริงถ้าเราสาวได้นะถ้าลึกชาติได้สาวหาเหตุหาผลมันได้จะไปเห็นจริงๆเห็นว่าอ๋อมันมาจากต้นนี้เองกรรมที่เราเป็นคนสร้างขึ้นเองไม่ใช่ใครเราสร้างขึ้นมาเราจึงได้อย่างนี้ใครๆก็อยากสวยอยากรวยอยากหล่ออยากอายุยืนทั้งนั้นแต่หากว่ากรรมเราสร้างมาลักษณะนี้จึงร่างกายแล้วฐานะอะไรจึงได้มาอย่างนี้อายุจึงได้มาอยู่แค่นี้บางคนก็อายุเป็นร้อยอันกรรมฝ่ายดีฝ่ายกุศลไม่ได้เบียดเบียนสัตว์ไว้มากไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอายุก็ยืนฆ่าสัตว์ชีวิตไว้มากก็ตัดรอนคือว่าทำลายชีวิตให้เขาให้สั้นลงเราชีวิตเราก็สั้นลงไปเหมือนกันแต่ว่าถ้าอยู่ในกรอบศีล5จังว่าอายุมันจะยืนขึ้นแต่ว่าคนต่อไปข้างหน้าอะไรเนี่ยคนจะเหลืออยู่กี่ปี7ปียังไงอะไรเนี่ยอายุคนแค่นั้นแล้วก็ตายเบียดเบียนกันก็เห็นโทษของการเบียดเบียนกันก็เลยมารักษาศีลกันไม่เบียดเบียนจากนั้นก็ชาติต่อไปคนก็เกิดมาก็อายุยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยาวขึ้นเป็นหมื่นเป็นหมื่นปีผลกับการไม่เบียดเบียนกันอายุหมื่นเป็นแสนเกิดประมาทว่าคนเราไม่ตายเว้ยเกิดมาไม่ตายประมาทเริ่มประมาทนะเริ่มจะไม่กวดเริ่มจะประพฤติตัวคิดไม่ดีแล้วคิดดีก็อายุก็เริ่มถอยหลังออกมาอีกละกลับลงมาก็เริ่มต้นจากอายุยืนก็จากมีศีล5นี่แหละศีลอายุสั้นลงชั้นลงก็เพราะศีล5มันก็เริ่มจะไม่ครบค่อยหมดไปเดี๋ยวไอ้สั้นลงชั้นลงอันนี้ก็สำหรับถ้าสำหรับปฏิบัติถ้าเราเร่งสติจริงๆแล้วเราจะหายสงสัยเรื่องกรรมเรื่องบุญเรื่องบาปหายสงสัยอ่านหนังสืออย่างเดียวมันยังไม่หายโยมต้องให้รู้เห็นกับตาโยมเห็นกับใจเราเนี่ยเห็นตัวบาปเป็นตัวอย่างไรเขาว่าบาปมันต้องเห็นมันต้องรู้ด้วยใจจริงๆมันเป็นความคิดความอารมณ์อันหนึ่งแต่มันเป็นรูปภาพเป็นตัวตนได้เหมือนกันให้เราหายสงสัยอะไรกันนะเพราะมันเป็นลักษณะอย่างนี้คนใจดีเป็นลักษณะอย่างนี้ใจบุญเป็นอย่างนี้ใจบาปเป็นอย่างนี้คนใจบาปก็ไปนั่งอยู่ที่ไหนมันก็ร้อนอยู่ตั้งใกล้ๆมันก็ร้อนนั่งใกล้คนมีเมตตามีศีลธรรมนี่มันเย็นแปลกถ้าจิตเรามีนิวรณ์5นี่นิวรณ์นี่แหละมันปิดกั้นไม่ให้เราไปรู้เรื่องพวกนี้นิวรณ์ความขี้เกียจขี้ค้านง่วงเหงานอน
การสติเลื่อนสติไม่ตั้งมั่นสมาธิไม่ตั้งมั่นนั่นแหละมันไม่ชาสนคำสอนพระเจ้าเป็นคำสอนที่เกิดจากการปฏิบัติมันใช่มันหยัดขึ้นก่อนมาพูดกันเกิดมันหยัดมาทีหลังมาเขียนมาบัญญัติขึ้นเขียนว่าเป็นพระไตรปิฎกมาจากใจจากการปฏิบัติเกิดจากผู้ปฏิบัติเกิดจากใจคนไม่อ่านหนังสือไม่ออกก็ปฏิบัติได้ก็รู้เรื่องบุญเรื่องบาปได้เหมือนกันแต่ถ้าทำให้ถูกต้องถ้าเข้าใจในคำสอนตามครูบาอาจารย์แนะนำคำพุทธเจ้าตัดบอกอะไรปฏิบัติตามนั้นก็รู้เหมือนกันไม่ว่าชาติไหนก็ได้ไม่ว่าคนเผ่าไหนประเทศไหนพลังบังหรือว่าศาสนาไหนก็ตามถ้ามาเดินหลักแล้วก็จะรู้เหมือนกันทั้งหมดจะมารู้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์นิพพานเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นคนพุทธนะไม่ใช่พุทธก็ถ้ามันยืนหลักสติปัฏฐาน4เดินจริงๆมรรคมีองค์8โพชฌงค์7หรืออิทธิบาททั้ง4อะไรนี้จะรู้เรื่องบุญรู้เรื่องของพุทธศาสนารู้เรื่องธรรมชาติทั้งหมดนะจะรู้อันเดียวกันเลยเหมือนเดียวกันท่านเดินจริงๆมันจะไปลงที่เดียวกันลงรอยเดียวกันลงทะเลหมดรถเดียวหมดนะได้เวลานะโยมนะได้การจะเที่ยงคืนแล้วอีก5นาทีอันตมาก็มองซ้ายมองขวามีใครจะมาสวดนำไอ้คนที่ตีระฆังก็ตีตั้งแต่ห้าทุ่มครึ่งแล้วก็ตื่นมาไปนอนต่ออีกหรือเปล่าเสียงปลุกแล้วก็ปลงแล้วก็ไปนอนต่อเอาละนะสุดท้ายนะได้เวลาพอสมควรแล้วล่ะจะได้เพียงเทียนกันต่อจุดท้ายก็นี้ก็ขอให้ญาติโยมท่านทุกคนที่มาฟังธรรมในวันนี้ผิดพลาดประการใดอันเหมาะไม่ควรจริงใดก็หากว่าการแสดงธรรมในวันนี้ไม่เป็นที่สบายใจแก่ท่านใดก็ขออภัยจุดท้ายขอให้โยมทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดสำดังปรารถนาปรารถนาสุขขอให้มีความสุขปรารถนาถึงความพ้นทุกข์ขอให้ถึงความพ้นทุกข์ทุกท่านทุกคนเถิดเราจะได้ เวียนเทียน อีกรอบมาเที่ยงคืนขอนิมนต์พระคุณเจ้าที่อยู่ข้างๆที่ใดก็มาร่วมเป็น